ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และศูนย์อนามัยที่6ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น Youth Friendly Health Service ที่ห้องประชุมพระเทพโมลีชั้น4โรงพยาบาลสมุทรปราการถนนจักรภาคอำเภอเมืองสมุทรปราการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และศูนย์อนามัยที่6นำโดยแพทย์หญิงนันทาอ่วมกุลผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสำนักอนามัยในการเจริญพันธุ์พร้อมคณะและคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่6ชลบุรีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น Youth Friendly Health Service หรือ YFSS โดยมีนายแพทย์สิทธิชัยกุลพรศรีกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการในฐานะแพทย์ผู้รับผิดชอบ YFSSกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางนุชนาถเทพอุดมพรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางนภาพรพึ่งเกศสุนทรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการร่วมให้ข้อมูลแก่คณะตรวจเยี่ยมทั้งนี้จากสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการตั้งครรภ์ความเครียดสุขภาพจิตการติดสารเสพติดการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาสุขภาพอื่นๆของวัยรุ่นและเยาวชนทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและครอบครัวตลอดจนเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้วัยรุ่นและเยาวชนจำนวนไม่น้อยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพเช่นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยพฤติกรรมการใช้สารเสพติดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยทางสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน YFSS ฉบับบูรณาการให้มีองค์ประกอบครอบคลุมตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกและเน้นระบบบริการสุขภาพตามที่กฎกระทรวงกำหนดคือมีเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดและองค์ประกอบ5ด้านคือองค์ประกอบที่1นโยบายและการบริหารจัดการองค์ประกอบที่2ระบบบริการองค์ประกอบที่3ชุมชนและภาคีเครือข่ายองค์ประกอบที่4ระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ประกอบที่5ผลลัพธ์ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับโรงพยาบาลสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนวัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรซึ่งจะส่งผลให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมลดปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ปัญหาความรุนแรงและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน YFSS ฉบับบูรณาการให้มีองค์ประกอบครอบคลุมตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกและในระบบบริการสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน YFSS ฉบับบูรณาการให้มีความชัดเจนในการประมวลผลลัพธ์การบริการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานบริการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดบริการ YFSS รวมทั้งใช้ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามสิทธิวัยรุ่นและเยาวชนพึงได้รับตามกฎหมายทีมข่าว AEC TV Channel รายงานYou're my